สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง Candlestick กพาที่2อนะผมอันนี้เป็น EP ีที่2นะผมที่ผมทําขึ้นมานะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกนะผมลักษณะหน้าตาคลิปเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะผมสามารถย้อนกลับไปดูในชาแนลของผมได้ก่อนนะผมหรือว่าสามารถเลื่อนลงไปใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้นะแต่ผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้นะผมซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็มีการพูดถึงในเรื่องของแท่งเทียนขาขึ้นจะต้องมี เลนช์นะผมมีวิกด้านบนมีวิกด้านล่างใช่ไหมผมมีเลนช์วิกเพื่อให้แท่งถัดไปวิ่งขึ้นต่อนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นแท่งขาลงเนี่ยก็ต้องมีวิกด้านบนวิกด้านล่างนะครับผมวิกด้านบนก็คือ liquidity gap นะครับผมวิกด้านล่างก็คือเลนช์วิกเพื่อให้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งต่อได้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราพูดกันไปในคลิปที่แล้วนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้นะฮะค่อนข้างที่จะใหม่นิดนึงแล้วก็เราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดอีกนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงในกรณีีท่ แท่งเทียนมันไม่มีวิกด้านล่างและแท่งเทียนที่มันไม่มีวิกด้านบนนะผมในลักษณะแบบนี้นะผมตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายของมันเหมือนกันและเราจะมีการใช้ในเรื่องของเลนส์กับลีควิตี้เข้ามาเล่นข,ข้างๆเยอะนะผมเช่นนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจคอนเซป t นี้แนะนําว่าให้กลับไปดู EP1 หนึ่งให้เข้าใจก่อนนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไปกาไม่เสียเวลาเรามาเริ่ม EP ีสองกันเลยครับกับเปิดตาําราแท่งเทียน คันดลสติกพาสที่2เมื่อเรารู้ไปแล้วนะผมว่าแท่งเทียนเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่มีวิกด้านบน,นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมผมแล้วก็วิกด้านล่างนะครับแล้วก็แท่งถัดไปมันก็จะขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมผมหรือว่าถ้าเป็นแท่งขาลงเนี่ยราคามันก็จะลงมาแบบนี้ใช่ไหมครัมีวิกด้านบนมีวิกด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีอีก หนึ่งกรณีนะผมก็คือกรณีที่แท่งเทียนไม่มีวิกหรือว่าไม่มีไส้เทียนนะครับโดยแท่งเทียนที่ไม่มีวิกหรือว่าไส้เทียนเนี่ยหมายความว่าไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อนะผมเห็นไหมคำว่าเลนส์เนี่ยกลับมาใช้แล้วนะครับโดยปกติถ้าแท่งเทียนไม่มีวิก หรือไส้เทียนนะครับมีโอกาส50-50ที่ราคาจะวิ่งไปในทิศทางเดิมโดยอิงจากแท่งก่อนหน้าเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมที่เห็นเลยเนี่ยก็คือแท่งเทียนเป็นแท่งบูลลิชใช่ไหมผมตามที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นี้นะว่ามันจะมีแท่งบูลลิชกับแบลริชใช่ไหมผมแท่งขาขึ้นกับแท่งขาลงทีนี้แท่งบูลลิชเนี่ยราคาเราจะเห็นว่ามันมีวิกด้านล่างใช่ไหมผมหรือว่า liquidity wig นะแต่ว่ามันไม่มีวิกด้านบน นะผมซึ่งตรงเนี้ยมันมีความหมายของมันนะครับเดีเรามาดูกันว่าความหมายของมันคืออะไรนะครับ bullish candle ไม่มี top wig นะผมความหมายของมันเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะครับคือเมื่อ Bullish Candle ไม่มี w i k ด้านบนแบบนี้นะครับหมายความว่ามันไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปเนี่ยขึ้นต่อนะผมเช่นนั้นเนี่ยมีโอกาส50-50นะครับที่แท่งถัดไปเนี่ยจะลงหรือจะขึ้น ต่อก็ได้นั่นเองนะผมเช่นนั้นเนี่ยเราไม่รู้นะผมเพราะว่าราคามันไม่มีเลนสใช่นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติแท่งบูลลิสเป็นแท่งแบบนี้เดี๋ยวผมใช้สีให้มันคล้ายเคียงกันนะผมแท่งบูลลิสเป็นแท่งแบบนี้นะครับแล้วเราเป็นลักษณะนี้มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นต่อแบบนี้ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าพอแท่งบูลลิสมันเป็นลักษณะแบบนี้นะผมตามที่เรายกตัวอย่างกันอยู่เนี่ยแท่งถัดไปมีโอกาสที่จะขึ้นต่อก็ได้หรือมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาแบบนี้ ก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือนิยามของการที่บูลลิชไม่มีวิกด้านบนเรามาดูตัวอย่างกันสักหน่อยนะผมอันนี้คือตัวอย่างของการาฟจริงแลผมทาการแคปมาให้ดูจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทําอะไรครับผมบูลลิชขึ้นมาใช่ไหมครับผมแล้วก็แท่งนี้เนี่ยไม่มีวิกด้านบนนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าราคาไม่มีวิกด้านบนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือราคาอาจจะวิ่งลงหรือวิ่งขึ้นก็ได้โทษทีนะราคาจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ นะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปุ๊บอ,อันนี้ราคาวิ่งขึ้นนะผมก็ถือว่าดีนะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งกรณีนี้นะผมเราจะเห็นว่าลักษณะาคล้ายกันเลยนะผมคล้ายกับแท่งนี้เลยก็คือไม่มีวิกด้านบนนะผมเป็นแท่งบูลลิสไม่มีวิกด้านบนแท่งนี้เนี่ยมันขึ้นต่อใช่ไหมผมแต่เรามาดูแท่งนี้นะครับแท่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บอ่าเห็นไหมผมราคากลับตัวลงมา เนะเพราะว่ามันไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อนะผมมีโอกาส50-50ที่ราคาจะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับหลังจากนั้นราคาก็ลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งกรณีนะผมก็คือกรณีที่แท่งเทียนเนี่ยเปิดมามีวิกด้านบนแต่ไม่มีวิกด้านล่างนะครับอย่าสับสนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือเรามีวิกด้านล่างนะครับไม่มีวิกด้านบนเป็น,เป,นเป็นแท่งขาขึ้นใช่ไหมฮะแต่นี้เป็นแท่งขาขึ้นเหมือนกัน แต่เราไม่มีวิกด้านล่างนะครับที่เรามีคือวิกด้านบนถูกต้องไหมฮะตรงนี้เนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูนะผมว่าความหมายมหมายความว่าอะไร bullish candle ไม่มี bottom w i e k นะผมความหมายของตรงนี้เนี่ยคือว่าเมื่อราคานะผมมันเปิดมาในลักษณะที่ เป็น b u l l i ใช่ไหมผมเปิดมาขนาดแบบนี้โดยปกติทั่วไปอย่างที่ผมบอกแท่งเทียมมันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วแท่งถัดไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อได้นะผมแต่เมื่อราคามันเปิดมาแล้วไม่มีวิกด้านล่างเลยนะผมหมายความว่าฟังให้ดีนะครับมันหมายความว่าเมื่อแท่งนี้นะผมที่ราคาเปิดมาเนี่ยมันไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะผมที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวลงมาเพื่อทำบอ t ท o มวิ g นะผมฉะนั้นเนี่ยมันหมายความได้อย่างเดียวเลยคือว่าเรามีโมเมนตัม ของแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นการอ่านแท่งเทียนแบบคอนเซปต์พื้นฐานนะครับว่าราคาเปิดมาไม่บิกด้านล่างเนี่ยหมายความว่าแรงการซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะเรามาดูตัวอย่างกันสักหน่อยนะฮะจะได้เข้าใจขึ้นอ่าลักษณะแบบนี้นะผมจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยมันเป็นแท่งบุลลิชนะผมแต่ว่าทําไมราคามันมาเปิดแปลกๆนะผมมาเปิดข้างล่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแกลบนะบผมราคาเนี่ย แกลบลงมานะผมมาเปิดตรงจุดนี้สังเกตดีๆไม่ใช่เปิดจุดนี้นะครับราคาเปิดจุดนี้เนาะเพราะว่าราคาเป็นแท่งขาขึ้นนะเมื่อแท่งขาขึ้นเนี่ยราคามันจะเปิดตรงข้างล่างฉะน,นั้นแท่งนี้นะครับราคาเปิดมาไม่มีวิกด้านล่างใช่ไหมผมหมายความว่าไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวเลยที่เจ้าแท่งนี้นะผมอยากที่จะลงไปนะฉะน,นั้นหมายความได้ว่าเรามีแรงซื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราดูแท่งถัดไปนะครับเห็นไหมครับแท่งถัดไปก็เป็นบูล l i s h ขึ้นต่อมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาแทบจะไม่มีวิกด้านล่างเหมือนกันนะผมมีนิดเดียวนะผมก็แทบจะไม่มีเลยนั่นแหละนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับเรามีแรงซื้อที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมผมแล้วก็ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปต่อนั่นเองจบไปแล้วในส่วนของบูลลิสตสองแทงนะครับทีนี้เราจะมาโฟกัสกันในส่วนของฝั่งขาลงบ้างหรือว่าฝั่งของแบรริชนั่นเองนะครับอันดับแรกนะผมก็คือเรามีแบรริชที่เป็นลักษณะที่ว่าไม่มี ไส้เทียนด้านล่างนะผมมีไส้เทียนด้านบนนะครับฉะนั้นแท่งนี้เนี่ยก็คือไม่มีวิกด้านล่างนะผมในส่วนของขาลงหรือว่าไม่มีอะไรฮะไม่มีเลนจ์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อ b e r r i s h Candle ไม่มี Bottom w i c k ซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าราคาเป็น b แบ r i s h ใช่ผมมันจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมมีวิกบนมีวิกล่างนะครับแล้วแท่งถัดไปเนี่ยมีโอกาสที่จะทําอะไรฮะวิ่งต่อแบบนี้ถูกต้องไหมฮะแต่ว่า พอเจ้าแท่งนี้นะผมหรือแท่งที่ผมกําลังจะวาดเนี่ยนะครับมันเป็นในลักษณะแบบนี้นะผมวันนี้เต้นเทนขาลงลงมานะครับพอแท่งนี้เนี่ยมันไม่มีวิกด้านล่างนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคล้ายกับบูลลิชที่ไม่มีวิกด้านบนนะผมคือแท่งถัดไปเนี่ยอาจจะขึ้นหรือแท่งถัดไปเนี่ยนะครับอาจจะทําอะไรครับผมลงต่อก็ได้ใช่ไหมผมเพราะว่ามีโอกาส50 50นะครับเพราะว่าแท่งนี้มันไม่มีเลนส์ให้เราวิ่งนั่นเองนะผมเห็นไหมฮะข้างบนเนี่ย วิกด้านบนเขาเรียกว่า liquidity ใช่ไหมฮะวิกด้านล่างเขาเรียกว่า l a n s นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่มี l น n ์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อนะผมฉะนั้นเนี่ยจะคาดก,การได้ยากน,นะผมว่าแท่งถัดไปเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการจะได้เข้าใจเห็นภาพมากขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ถ้าเราสังเกตคร่าวๆแบบง่ายๆเลยนะผมจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยลงมาใช่ไหมผมและสิ่งที่เราเห็นได้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับคือราคา ไม่มีวิกด้านล่างถูกต้องไหมครับผมเช่นนั้นเนี่ยถ้าราคาไม่มีวิกด้านล่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับมีโอกาส 50- 50ที่ราคาจะขึ้นหรือลงก็ได้ถูกไหมฮะเรามาดูกันว่าแท่งนี้จะขึ้นหรือลงนะครับปุ๊บอ่าเราจะเห็นว่าราคามีการลงมาก่อนนะครับผมลงมาก่อนแล้วมีการกลับตัวขึ้นมาเป็นบูลลิชนั่นเองนะครับเะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาส 50- 50นะครับผมหลังจากนั้นนะฮะแท่งนี้ก็กลับตัวลงมาอีกแต่ว่า เราจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่มีวิกด้านล่างเหมือนเดิมนะผมมีแต่มีน้อยมากนะผมซึ่งก็ถือว่ามันไม่มีนั่นเองนะครับอาจจะเรียกได้ว่ามันมีแต่ว่ามันก็คือไม่มีนะครับมันน้อยเซะจนไม่มีเลยนะครับเราแท่งถัดไปก็ขึ้นต่อเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะผมตัวอย่างตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพคล้ายกันนะครับว่ามันไม่มีอะไรครับวิกด้านล่างนะครับก็มีโอกาส50-50ที่ราคาจะขึ้นหรือลงก็ได้ถูกต้องไหมฮะเราไม่รู้ปุ๊บอ่าเท่นี้ลงต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นราคาก็ เลนชิงนะครับทีนี้เรามาถึงกับแท่งสุดท้ายในช่วงของ bearish นะครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้นะครับผมก็คือเราไม่มีวิกด้านบนนะครับหรือว่าไม่มีอะไรครับไม่มี liquidity วิกนะครับแต่ว่ามีเ a น g e ใช่ไหมครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าง,งงย้อนกลับไปฟังต้นคลิปใหม่นะผมแยกให้ออกระหว่างเ a น g e กับ liquidity นะครับระหว่างฝั่งของ bearish กับ bullish เนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน ทีนี้ไอ้เจ้าตรงนี้ก็มีความหมายเหมือนกันนะผมคล้ายกับแท่งบูลลิสที่ไม่มีวิกด้านล่างนะครับแบวิช <Bear ish S 1> ไม่มีท็อปวิกนะผมหรือว่าวิกด้านบนเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อราคาเปิดมานะครับมันไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวเลยที่ราคาเนี่ยจะกลับขึ้นมาเป็นบูลลิสเพื่อทำท็อปวิกนะผมนั่นหมายความว่าเรามีแรงขายที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมแล้วมีโอกาสที่ราคาจะ ลงต่อตามเทรนได้ครับผมเหมือนกับในส่วนของบูลลิชนะครับผมบูลลิชที่ไม่มีท็อปวิกอ่าไม่มีบอททอมวิกนะครับผมลักษณะแบบนี้ยันจำกันได้ไหมฮะก็มันไม่มีไวแต่วิทาทีเดียวนะครับที่เจ้าแท่งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นแบลวิชนะครับผมเพื่อทำบอททอมวิกไม่มีนะครับฉะนั้นโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมอ่าโอเคตัวอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่าแท่งนี้นะฮะไม่มีอะไรครับไม่มีท็อปวิกนะครับ เมื่อ bearish ไม่มี top w i k หรือว่าไม่มี liquidity b i k เนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะวิ่งลงต่อได้อย่างง่ายได้เลยใช่ไหมครเพราะว่าเราแทบจะไม่มีแรงซื้อเข้ามาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นแท่งนี้ก็ลงมาค่อนข้างที่จะยาวนะครับแต่เราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคือเราไม่มี top w i k ถูกไหมฮะแล้วเรามี l a n e ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อด้วยถูกต้องไหมครับผมและมาดูการว่าแท่งถัดไปจะเป็นยังไงปุ๊บโอเค เห็นไหมครับแท่งถัดไปวิ่งลงมาต่อเลนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นราคาก็ลงต่อแล้วมีการพู l แบ c กกลับมาเนาะโอเคอันนี้น่าจะอีกหนึ่งอันนะผมก็คือว่าเราไม่มีวิกตรงนี้นะผมไม่มีท็อปวิกนะครับราคาก็วิ่งลงต่อนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะผมในส่วนของอ u u l l i s h ที่มี Top w i c k แล้วไม่มี Top w i c k นะครับแล้วก็ Bearish ที่มี Top w i c k แล้วไม่มี Top w i c k นะผมถ้าง,งงย้อนกลับไปฟังใหม่นะผมแล้ตั้งใจฟังอีกรอบหนึ่งนะครับจะเข้าใจหลังจากที่เราเข้าใจพื้นฐานแล้วนะผมเรามาดูตัวอย่างเทรดกันจริงนะผมอันนี้ผมเอาเทรดมาจากตลาดสดเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่ตลาดสดขายหมูนะครับตลาดอาตลาดของ Forex สดๆเลยนั่นเองนะผมก็ มาดูกันตัวอย่างที่1นนะครับตัวอย่างการอ่านแท่งเทียนและการเข้าเทรดก็คือเราจะอ่านแท่งเทียนจากสิ่งที่เราเพิ่งเรียนมาเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นนะครับผมจะไม่มีการใช้ข้อมูลอื่นเข้ามาเกี่ยวนะครับเราจะอ่านเฉพาะแท่งเทียนที่ไม่มีวิกด้านบนไม่มีวิกด้านล่างพวกนี้เท่านั้นโอเคเทรดแรกนะฮะสิ่งที่เห็นคืออะไรคือแท่งนี้นะครับไม่มีวิกด้านบนถูกต้องไหมครับเช่นนั้นเมื่อแท่ง bullish ไม่มีวิกด้านบนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ราคามีสิทธิ์ที่จะวิ่งต่อหรือจะกลับลงมาก็ได้นะครับมีโอกาส50-50นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะไปทางไหนนะครับปร๊บอ่าราคากลับลงมานะครับแล้วอีกแท่งหนึ่งปิดเป็น bullish แบบนี้นะครับโอเคอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือแท่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่มีวิกด้าล่านะครับกลับกันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราเป็น bullish ไม่มีวิกด้านบนใช่ครับผมหมายความว่าไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อนะครับผมฉะนั้น แท่งถัดไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับกลับมานี้ที่ b a r i e r นะผมไม่มีวิกด้านล่างหรือไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่แท่งถัดไปจะขึ้นหรือลงก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับปุ๊บโอเคลงต่อเห็นไหมฮะแล้วหลังจากนั้น,แท,น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 แท่งก่อนหน้าเนี่ยอันาย์ผมกลับมานิดนึงนะครับแท่งก่อนหน้าเนี่ยจะเห็นว่าก็ไม่มีวิกเหมือนกันนะผมไม่มีวิกข้างล่างเหมือนกันเหมือนกับแท่งนี้ นะครับอย่างที่บอกมีโอกาส50-50ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อนะครับหลังจากนั้นแท่งก็กลับขึ้นมาทีนี้พอแท่งนี้กลับมานะผมแท่งนี้เปิดสิ่งที่เราสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับคือเจ้าแท่งนี้เนี่ยมันทําอะไรครับผมเปิดมาเป็นบูลลิชไม่มีวิกด้านล่างใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันจะเห็นหลายจุดหน่อยนะผมจุดแรกเลยเนี่ยก็คือเทรดแท่งนี้ไม่มีวิกด้านบนนะครับไม่มีเลนส์ให้วิ่งต่อแท่งนี้เนี่ยเลยกลับลงมา นะครับผมพอมาแท่งนี้อีกไม่มีเลน์ให้วิ่งต่อนะครับผมแต่ว่าแท่งนี้เนี่ยยังฝืนที่จะลงต่อนะครับพอลงมาต่อเนี่ยก็ไม่มีเลน์ให้วิ่งต่อเหมือนกันนะครับแท่งนี้เลยกลับเป็นบูลิสกลับมานะครับผมพอกลับเป็นบูลิสกลับมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยมันก็ไม่มีวิกด้านล่างเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีวิกด้านล่างหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าราคาเนี่ยไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะครับผมที่มันจะกลายเป็นแบริชนะครับผมของแท่งนี้ฉะนั้นเนี่ย มีสิทธิ์ที่แท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นต่อได้ถูกต,ต้องไหมครับเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยเรามาเยอะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดดูปุ๊บอ่าเห็นไหมผมแท่งนี้ขึ้นต่อนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างการเทรดที่อ,อาจจะมีจุดให้สังเกตหลายจุดนะผมจุดแรกก็คือแท่งนี้ไม่มีวิกด้านบนแท่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมแท่งนี้ไม่มีวิกด้านล่างไม่มีวิกด้านล่างนะครับไม่มีวิกด้านล่างแล้วก็ขึ้นต่อนั่นเองนะครับผมไปดูตัวอย่างถัดไปกันตัวอย่างที่สองนะครับเรามี แท่งเทียน2แ,แท่งน่ารัก2แท่งนี้นะครับดูจากตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าราคาขึ้นหรือลงเป็นเทรนด์แบบไหนนะผมแต่ถ้าเราอ่านจากแท่งเทียนเราสังเกตเห็นอะไรครับคือแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งบาริชใช่ไหมครับมันไม่มีวิกด้านล่างนะผมลองตอบคําถามผมดูนะฮะว่าแท่งบาริชไม่มีวิกด้านล่างหมายความว่าอะไรนะครับผมให้เวลาสัก5วินนะครับ โอเคแท่ง okay. bearish ไม่มีวิกด้านล่างนะผมหมายความว่าไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อใช่ไหมครับมันก็เลยสมเหตุสมผลนะครับที่แท่งนี้เนี่ยเป็น bullish นะครับแต่อย่างที่บอกนะอย่าสับสนนะว่ามันมีโอกาสที่แท่งนี้จะลงได้เหมือนกันนะผมมัน50-50นะครับ, 50, รบแล้วพอแท่งนี้นะผมถ้าเราสังเกตดๆีๆเราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรครับไม่มีวิกด้านล่างถูกไหมครับลองตอบคำถามผมเช่นเดิมนะผมว่า แท่งไม่มีวิกด้านล่างแท่งบูลลิชเนี่ยหมายความว่าอะไรโอเคแท่งบูลลิชไม่มีวิกด้านล่างนะผมหมายความว่า เมื่อราคาเปิดมานะครับมันไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะผมที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวลงมาเป็นแบ a r i s h นะผมฉะนั้นเนี่ยหมายความได้ว่าเรามีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอนะนั่นเองนะครับแล้วมีโอกาสอย่างมากเลยที่แท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นต่อนะผมเพราะว่าเราก็มีเลนส์ตรงนี้ข้างบนด้วยน,นั่นเองถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแท่งถัดไปจะขึ้นหรือลงนะครับปุ๊บโอเค เหนไมมันมีการกลับตัวขึ้นมานะผมแต่ก่อนนั้นนี่มีการทะลุโลตรงนี้มาด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นต่อนั่นเองโอเคอันนี้เป็น1จุดหนึ่งนะผมก็คือราคามีวิกด้านล่างนิดเดียวมีวิกด้านบนนิดเดียวนะครับอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะผมคือมันจะมีบางครั้งนะผมที่เราจะเห็นแท่งเทียนแบบนี้ได้นะผมก็คือไม่มีวิกทั้งบนและล่างนะผมหรือในกรณีนี้ก็คือมีนิดเดียวนะฮะก็มีโอกาสเหมือนเดิมนะผมที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้หรือราคาเนี่ยจะวิ่ง ลงมาแบบนี้ได้นะครับแต่ในตัวอย่างตัวนี้นะผมราคาเลือกที่จะวิ่งกลับลงมานะครับทีนี้พอราคาวิ่งกลับลงมานะครับอันนี้มันจะแบบต่อเนื่องหน่อยนะผมเพราะผมพยายามขัดจุดที่แบบมันเห็นค่อนข้างเยอะมาให้ดูนะครับพอราคาวิ่งกลับลงมาเป็นยังไงฮะมันไม่มีวิกด้านล่างใช่ไหมผมแล้วก็มีวิกด้านบนนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นมีโอกาส50-50นะผมที่ราคาจะขึ้นหรือลงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอแท่งเทียนแบบนี้นะผม เตือนกับตัวเองบอกกับตัวเองไว้เลยว่าไม่ควรที่จะเข้าเทรดแบบนี้นะผมควรจะปล่อยให้มันวิ่งไปก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นแท่งเทียนก็มาแบบนี้เนาะแล้วก็ดันปิดไม่มีวิกด้านบนอีกนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะร,ราคาลงต่อนะผมอันนี้คืออย่างที่บอกว่ามีโอกาส50-50ที่ราคาจะขึ้นหรือลงก็ได้โอเคอันนี้ตัวอย่างที่3แล้วใช่ไหมผมโอเคตัวอย่างตัวนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการ ทำวิกด้านบนนะผมแต่ไม่มีการทำวิกด้านล่างนะครับเช่นนั้นเนี่ยก็อย่างที่รู้กันเนาะมีโอกาส5 0 5 0ที่จะขึ้นหรือลงนะครับเรามาดูกันเปลีนเป็น bullish ถ้าเราสังเกตนะผมย้อนกลับไปดูคลิปนะผมมุฟก่อนหน้าเนี่ยเราจะเจอลักษณะแบบนี้บ่อยมากเลยนะครับผมที่ว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยเป็น bearish ไม่มีวิกด้านล่างนะผมแล้วแท่งนี้เป็น bullish ไม่มีวิกด้านบนเนี่ยแล้วราคาวิ่งขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูนิดนึง นี่นะผมอย่างตัวอย่างตัวนี้นะผมที่เราเคยวิเคราะห์กันไปแล้วนะครับว่าแท่งนี้เนี่ยเป็น bearish ไม่มีวิกด้านล่างใช่ไหมผมแล้วแท่งนี้เนี่ยเป็น bullish ไม่มีวิกด้านล่างเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกคือแท่งนี้ไม่มีเลนจ์ให้ราคาวิ่งต่อนะครับผมส่วนแท่งนี้พอเปิดมาไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่ราคาจะเป็น bearish หมายความว่าแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคาเป็นไงฮะวิ่งขึ้นต่อถูกต้องไหมฮะ กลับมาที่ตัวอย่างเดิมของเราถ้าอิงจากข้อมูลก่อนหน้าที่ว่าเรารู้มาว่าถ้าแท่งนี้ปิดเป็น bearish ไม่มีวิกด้านล่างแล้วแท่งนี้ปิดเป็น bullish ไม่มีวิ๊กด้านล่างเนี่ยแต่มีวิกด้านบนเนี่ยนะผมโอกาสที่แท่งถัดไปจะขึ้นต่อเนี่ยมีมากหรือน้อยครับอ,อันนี้ลองคิดกันดูนะผมะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งโอเคคำตอบก็คือว่าราคาขึ้นต่อน,นั่นเองนะผมอันนี้ก็คือ p a t ิร์นแบบนี้เราน่าจะเจอกันตัวอย่างเทรดตัวอย่างสุดท้ายนะผมนี่เป็นตัวอย่างสุดท้ายที่ผมยกมาให้ดูนะครับก็อันดับแรกเลยคืออันนี้น่าจะง่ายๆพื้นฐานนะครราคาเป็นแบลวิไม่มี break ตนบนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อราคาเทนี้เปิดมาเนี่ยมันไม่มี bullish momentum เลยนะผมคือไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวนั่นแหละที่ราคาจะขึ้นเป็น bullish นะผมเปิดมาก็ลงอย่างเดียวเลยนะครับฉะนั้นมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรามีแหลงซื้อที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะ เห็นไหมผมราคาลงต่อนะครับแท่งนี้มีเลนส์ให้แท่งนี้วิ่งนะผมราคาเลยวิ่งลงมาต่อได้หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยไม่มีวิก้ตนล่านะผมหมายความว่ามันไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งต่อนะผมฉะนั้นแท่งถัดไปเนี่ยอาจจะกลับตัวขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันปึ๊บโอเคกลับตัวมาเป็นบูลิชนะครับหลังจากนั้นราคาก็ลงต่อเนาะ มาดูตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างที่2เนี่ยเราจะเห็นว่า,าเดี๋ยวผมเคลียร์นี้ทิ้งนิดหนึ่งตัวอย่างที่2เราจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับไม่มีวิกตาา้าล่างมีวิกต้าล่างทีเดียวนะผมซึ่งอาจจะหมายความได้ว่าราคาเนี่ยต้องการที่จะขึ้นต่อนะเพราะเรามีเลนส์ให้แท่งถัดไปขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะขึ้นหรือไม่นะครับปุ๊บโอเคเห็นไหมครับราคาขึ้นต่อค่อนข้างไกลนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะฮะเราจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยไม่มีวิก ด้านล่างนะครับฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นหรือลงก็ได้ถูกต้องไหมครับปุ๊บอันนี้กรณีราคาลงต่อะเป็นะที่ผมบอกว่ามัน50-50ิบห้าบผมเชนนั้นเนี่ยเจอกรณีเทรดแบบนี้เราไม่ควรที่จะรีบเข้าเทรดนะผมควรที่จะรอให้มันเป็นลักษณะแท่งเทียนแบบอ่าแบบนี้นะผมเพื่อที่เราจะได้เข้าเซลล์แท่งนี้ได้แล้วก็ราคายังคงลงต่อเนี่ยนะผม โอเคสรุปเนื้อหาที่เรียนมานะครับเราจะมีทั้งหมดแท่งเทียนใหญ่ๆนะผมที่เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยสอนไปในเน้นนะผมก็คืออันดับแรกเนี่ยเป็น bullish ไม่มี top w i k นะผมหรือว่าไม่มี range ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อนะผมก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน bearish ไม่มีวิกด้านล่างนะผมซึ่งไม่มี range ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อนะผมเช่นั้นเนี่ยมีโอกาสที่แท่งถัดไปจะขึ้นหรือลงก็ได้ใช่ไหมฮะ กับกันในทางของ bullish นะผมที่ไม่มีวิกด้านล่างนะครับหมายความว่าไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวนะครับที่ราคาเนี่ยเปลี่ยนเป็น bearish นะผมเช่นนั้นหมายความได้ว่าเรามีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยนะผมในทางของ bearish นะครับราคาเปิดมาไม่มีวิกด้านบนหมายความว่าเราไม่มี bullish momentum เข้ามาเลยนะครับเะนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคาจะลงต่อเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะวาดแทงเทียนให้ดูอธิบายอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะผมยกตัวอย่างเช่น เป็นเทรนขาลงเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ออกก่อนนะฮะปุ๊บโอเคถมมว่เราเป็นเทรนขาลงใช่ไหมราคาลงมาปุ๊บอันนี้คือแท่งเทียนลงแบบปกติเลยนะครับลงแบบปกติเลยแต่ว่าถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเห็นอันนี้คนละชุดกันนะผมแท่งนี้เปแบบนี้ใช่ไหมผมแล้วแท่งถัดไปเนี่ยเป็น,นลนักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีวิกด้านบนโอเคแท่งแบบนี้นะผมคืออะไรครับ แบวิชไม่มีวิกด้านล่างคือเราไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อใช่ไหมครเฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่แท่งถัดไปจะกลับตัวขึ้นมาเป็นบูลิชแบบนี้เนี่ยก็เป็นได้นั่นเองนะครับในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าเราเป็นขาลงลงมาอ่าใช้สีผิดเนะฮยเราเป็นขาลงลงมาปึ๊บปๆ๊เป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้คืออะไรครับผมเราไม่มีวิกด้านบนใช่ไหมก็หมายความว่า ราคาเนี่ยมีแรงซื้ออ่ามีแรงขายขอโทษทีเนี่ยมีแรงขายค่อนข้างเยอะนะผมฉะนั้นมีโอกาสในแท่งถัดไปเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้นั่นดีับผมหรืออาจจะเป็นลักษณะเล็กๆแบบนี้ก็แล้วแต่นะอันนี้ในส่วนของขาเซลเนาะทีนี้ใน่วนของขาบายนะครับก็คือโดยปกติทั่วไปเนาะราคาต้องเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะราคาต้องขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะผมที่เราเห็นแท่งเทียนมันฟอร์มในลักษณะแบบนี้อันนี้ตัวอย่างแรกก่อนนะฮะ ราคาไม่มีวิกด้านบกนะผมขาขึ้นหรืออีกนายหนึ่งก็คือมันไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งต่อนะครับเช่นนั้นมีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นหรือลงก็ได้ถูกต้องไหมฮะี๋ยวผมใช้สีแดงนะผมปุ๊บแท่งถัดไปอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับในทางกลับกันถ้าสมมติว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้ใช่ไหมฮะขึ้นไปเรื่อยๆปุๆ๊บเรื่อยๆแล้วแท่งหนึ่งเนี่ยเปิดมาเป็นลักษณะแบบนี้ แล้วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแท่งนี้เนี่ยเปิดมาไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวนะผมที่มันต้องการจะเป็น bearish นะครับฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเป็นยังไงฮนะมีโอกาสเยอะมากนะครผมอันนี้คือบทสรุปที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยใครหลายคนเข้าใจขึ้นนะครับอันนี้คือแค่บทเรียนบทที่1นนะครับบอกว่าจะ เข้าใจตรงนี้กัดน,นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับการเลือกคู่เงินเทรดอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นเนื้อหาอื่นยังไม่แน่ใจนะผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะครับแต่เท่าที่คิดไว้เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกเวลาเทรดมากกว่านะครับแล้วก็หลังจากเลือกเวลาเทรดอาจจะเป็นในส่วนของอการดูเทรนด์อะไรแบบนี้นะครับ โอเคขอบคุณมากเลยนะผมที่ฟังมาถึงตรงนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนเนาะนะผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ